ประเด็นร้อนวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเจเมนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสนั่นโซเชียลมากๆนะครับกับการที่เมย์พิชนาธนะครับดารานักแสดงชื่อดังก็ออกมาโพสต์ใน IG ส่วนตัวนะครับระบุว่ารักของเขากับเจชนาทิพย์เนี่ยถึงทางตันแล้วใช่นะครับก็2ปีได้นะครับที่ทั้งคู่คบหากันมาเป็นข่าวที่ว่าเมย์ออกมาโพสต์เองด้วยผ่าน IG ของตัวเองนะครับว่าถึงทางตันทำให้สื่อมวลชนมองเรื่องนี้นะครับทั้งเจชนาทิพย์เองที่เก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยจะส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าไอ้เรื่องของความรักนี่ก็เป็นเรื่องของคน2คนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดารากับนักฟุตบอลเนี่ยก็จะคล้ายๆต่างประเทศนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ดีนะครับเรื่องของความรายได้อะไรต่างๆมันก็อาจจะเกี่ยวพันเรื่องของช่วงอายุเรื่องของเวลาที่มันเหมาะสมนะครับก่อนหน้านี้เรามีข่าวว่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยอาจจะมีข่าวดีอาจจะแต่งงานกันเจก็บอกว่าแต่งแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คงเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ทีนี้เรื่องของฟุตบอลนะฮะในช่วงที่เดินทางตอนนี้เจเก็บตัวอยู่ที่โอกินากาวะนะครับซึ่งก็ทุ่มสมาธิให้กับการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่นะครับสำหรับชนาธิปเนี่ยอย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับเรื่องของความรักเรื่องนอกสนามอื่นๆจะมีส่วนในการที่จะบั่นทอนจิตใจเขาหรือไม่นี่คือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยเป็นห่วงซึ่งเท่าที่เราสัมผัสมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเจมุ่งมั่นกับฟุตบอลมีฟุตบอลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจมากพอสมควรสำหรับเด็กหนุ่มวัย25ที่มีรักซึ่ง อาจจะบอกว่าเป็นรักที่จริงจังครั้งแรกมันก็คงจะครบบ้างเหมือนกันนะแล้วนี่ก็ต้องต่อสู้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นคนเดียวนะคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่นะครับไม่มีเพื่อนฝูงด้วยเขาต่อสู้หนักพอสมควรกับสภาพจิตใจของตัวเองแต่ยังไงก็ตามนะครับเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพนะครับความแข็งแกร่งของจิตใจนะครับแล้วก็ความที่ได้รับการดูแลที่ดีมาโดยตลอดนะครับกับจากครอบครัวเขาจะก้าวผ่านมันไปได้แล้วก็จะทำให้แฟนฟุตบอลชาวไทยมีความสุขขณะที่ตัวเขาเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเป็นฤดูกาลที่หนักหนามากนะครับแต่ว่าเริ่มต้นฤดูกาลด้วยข่าวคราวที่อาจจะทำให้สภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ก็ต้องยืนหยัดสู้ต่อไปดีนะครับที่มันเกิดในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลขนาดนี้นะนะครับอ่ะก็แฟนฟุตบอลก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับชนาธิปสงกระสินนะครับในชีวิตก้าวต่อไปในเรื่องของฟุตบอลครับ